ฉลอง 800,000 follower แล้วค่ะวางแล้วอ่ะมันวางแล้วจับโป๊ได้วันนี้นะคะคัตตี้ก็หนีลูกหนีสามีนะคะมาสเตย์เคชั่นที่โฟร์ซีซันนะคะทุกคนฉลอง 800,000 follower แล้วค่ะใน Instagram ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม IG คัตตี้ใครยังไม่ติดตามนะคะไปติดตามด่วนๆเลยค่ะวันนี้ที่ก็เลยให้รางวัลตัวเองสักหน่อยนะคะนี่นะคะก็มาพักห้องที่คุณเคยห้องนี้เคยมาพักแล้วรอบก่อนนะคะก็รอบนี้มาคัตตี้คนเดียวแล้วก็มากับคุณบูผู้ช่วยนะคะมารีแลกซ์กันก็จะนั่งนอนเป็นเตียงแบบวินเบสนะคะรอบหน้าอยากพาน้องลีโอมาด้วยค่ะก็จะเอาห้องที่ไซส์ใหญ่ที่นอนโปะต่างๆก็มาส่งแล้วก่อนจะไปเริ่มวันนี้นะคะคัตตี้ก็อยากจะแนะนำทุกคนนี่เลยค่ะ Medipick Me Grow Up Shower Tone Up Milk ครีมอาบน้ำเนื้อน้ำนมจากเกาหลีช่วยโทนอัพปรับสภาพผิวให้สว่างกระจ่างใสทันทีเมื่อใช้ค่ะการโทนอัพนะคะคือการเตรียมผิวให้แลดูสุขภาพดีแบบเร่งด่วนแต่ว่าครีมตัวนี้นะคะช่วยทั้งบำรุงให้ความชุ่มชื้นและทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะในขั้นตอนเดียวช่วยโทนอัพให้ผิวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติยาวนานถึง48ชั่วโมงมีส่วนผสมของคอเลสเตอรอลและโปรตีนน้ำนมจากนิวซีแลนด์และกลิ่นหอมจากน้ำมันดอกกระดังงาทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นหลังอาบเสร็จไม่เหนียวเหนอะหนะได้รับการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังตัวเสร็จเรียบร้อยแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟินิชลุคนะคะดูสีน่ารักไหมขอบคุณเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะเป็นเซอร์ไพรส์ก่อน 800,000 thank you for cute relationships yeah น่ารักมากเลยอ่ะกว้างนี่มีดอกไม้ด้วยนะมีดอกไม้ด้วย so cute คัตตี้ก็ต้องขอขอบคุณแคทตี้นะคะที่จัดเซอร์ไพรส์ให้ตัวเองนะคะก็เซลล์เลิฟเนาะ is not selfish นะคะอยากให้ทุกคนรักตัวเองแต่ดูผิวคัตตี้เป็นไงคะผ่องไหมนี่เอฟเฟกต์จากการใช้เมดิพิกเมื่อกี้นะคะก็ผิวจะผ่องขึ้นทันทีเลยค่ะที่ใช้ดูสกินโทนสวยมากพร้อมทำคอนเทนต์แล้วค่ะเริ่มคุณแม่คอนเทนต์เดี๋ยวเขาจะลงไปร้านอาฟมูนทีนะคะเปิดใหม่ข้างล่างคืออยากไปมากๆนะคะตั้งแต่คลอดมาก็คือแบบเดือนหนึ่งไม่ได้ไปไหนเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านจะน่ารักแค่ไหนแต่ว่าขอแกงแฟนนิดนึงนี่เขาโทรมาไม่ได้รับที่รักทำไมออกแบบน่ารักจังลูกโป่งขอบคุณนะครับที่ทำให้เขาไม่ได้ส่งแล้วใครอ่ะมีดอกไม้ด้วยดูดิฉลอง 800,000 แล้วก็มีดอกไม้ให้ด้วยแล้วก็มีของขวัญเต็มเลยอ่ะโดยเว่ว่าใครส่งอ่ะยินรักนั่นแหละจะมาหลอกทำไมเปลี่ยนเรื่องงงดูเห็นท่านอนเขาเปล่าดูดิลีโอไปดูดิเขาโยกมาแล้วโยกโอ้โหโอ้ยเก่งมากลีโอเก่งมากคุณแม่จะเอาลูกโป่งหัวใจกลับไปให้รางวัลนะคือเขาสั่งมาให้ตัวเองไม่ใช่หรอเขาไม่ได้สั่งให้ตัวเองมากปะยัวจะหลอกทำไมที่ทำมันเสียเวลาเอาดีๆที่เราอย่าเล่นเออเขาสั่งเองไปแล้วบ๊ายบายรีบไปอัพนูนทีก่อนไม่แล้วทำไมไม่บอกว่าจะไปฉลอง 800,000 ไปได้ส่งของขวัญไปให้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่สายเอาสร้อยแวนคิดที่เป็นดอกไม้เล็กๆแล้วกันเพราะว่าซื้ออันใหญ่มันไม่ค่อยได้ใส่แม่เขาส่งไปแค่นั้นเองเหรอเขาส่งชาแนลไปให้2ใบเอาไหมถ้าได้ช็อปเอาอันที่เป็นหัวใจเล็กๆที่มันเป็นคอลเลคชั่นใหม่อ่ะโอเคครับ
บายค่ะไปกันเดี๋ยวได้สร้อยฟรีดีแล้วจะได้ไม่ต้องซื้อประหยัดเงินไปแสนกว่าบาทแดดตอนประมาณแบบ4โมงทุกคนคือแสงสวยมากถ่ายรูปสวยมากนะคะก็ไม่อยากทานขนมคือเท่าที่ดูว่าขนมมันน่ารักมากอยากสั่งมาเป็นครอบแต่ว่าคัตตี้ทานอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าทานนะคะเดี๋ยวนมจะตานเหมือนในบล็อกวีค EP ก่อนแล้วมันจะน้ำตาไหลทรมานมากก็เลยสั่งชาไทยนะคะซึ่งเป็นคนที่ไวต่อคาเฟอีนมากๆเวลาทานชาไข่มุกอะไรก็คือดีมากไม่หลับถึง6โมงเช้ามันมีวันนึงถ่ายได้2 คลิปตอนนี้สามีก็คือแบบกำลังตามหาชาแนลหัวใจให้อยู่ที่ก็เลยรีบไปบอกว่ามันไม่อยากได้อ่ะคือเราไม่อยากได้เท่าไหร่คือตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากได้อะไรในช่วงนี้นะคะชีวิตมันค่อนข้างแบบแปลงๆอ่ะทุกคนยังอยากได้ความสะดวกกลับมามากกว่าเปลี่ยนชุดถ่ายรูปดีกว่าออกมาแบบทั้งทีก็อยากจะแบบทำคอนเทนต์เก็บสต็อกไว้ลง IG เยอะๆแล้วก็บอกว่านมเหลือแค่3มื้อที่นับจะให้แมทมาส่งหรือจะกลับเอามาฟรีซในตู้นี้จะบอกว่าตอนนี้คัตตี้ก็คือทำนมแบบเน้นโอมากาเสะสดๆให้ลูกนะคะก็คือเลิกมิชชั่นที่จะฟรีซกันเป็นตู้แล้วเพราะหลายๆคนที่เขามีประสบการณ์เขาบอกว่าพอฟรีซแบบ500ถุง 1,000 ถุงอะไรสุดท้ายแล้วอ่ะบางทีลูกก็ไม่ทานบางทีก็ต้องเอาไปทิ้งบ้างบางทีก็ต้องไปบริจาคบ้างนะคะแล้วก็สารอาหารบางทีมันก็มีความแบบลดทอนลงตามแบบการมาฟรีซการมาละลายใดๆที่ก็เลยคิดว่าจะเอาแบบว่าให้เขาได้กินสดๆตลอดแล้วก็ระยะยาวไปเลยนะคะคุณแม่ก็ไม่ต้องแบบเหนื่อยตัวเองตะบี้ตะบันทำด้วยถ้าสุดท้ายทำไปแล้วลูกไม่กินก็คงแบบเฮ้ยเสียแรงอะไรอย่างเงี้ยอยู่โรงแรมนะคะก็ช็อปออนไลน์ได้ล่าสุดมาส่งรองเท้าวิโรยาเว่มาส่งเยอะมากนี่ Match and Match ชอบแบรนด์นี้มากมันน่ารักแล้วมันก็ใส่สบายไม่ได้ไปช็อปสถานที่เลยค่ะอันนี้มาส่งเดี๋ยวจะใส่วันนี้เลยตอนลงไปนั่งชิลข้างล่างสวยไหมปิ้วปิ้วมาจุกๆนะคะวันนี้รู้สึกแบบฟูลฟิลมากนะคะกลับบ้านไปก็โอเคจะไม่ออกจากบ้านได้อีกยาวๆนะคะทุกคนค้นหาให้เจอว่าตัวเองมีความสุขกับอะไรนะคะแล้วก็ให้รางวัลตัวเองบ้างอย่างคัตตี้นะคะคัตตี้มีความสุขเวลาตัวเองแบบได้แต่งตัวสวยๆทุกคนแล้วยิ่งพอโควิดมันไม่มีสถานการณ์ให้เราแต่งตัวสวยๆแล้วก็แต่งอยู่คนเดียวนี่แหละถ่ายรูปนะคะแต่งตัวจริงไปเจอเพื่อนอาจจะลิช20คนอย่างมากช่วงนี้ก็น่าจะ5คนแต่แต่งลง IG คนเห็น 800,000 คนนะคะคุ้มกว่าก็นี่อันนี้ก็คือชุดนี้นะคะชอบมากถ้าจะรองานอันนี้คงไม่มีงานให้ได้ใส่อ่ะทุกคนก็ใส่เองเลยแต่งนะคะก็ตอนแรกคิดว่าจะไปไอคอนดีไหมก็คือแฟนแบบพิมมาบอกว่าทำอะไรคิดถึงลูกด้วยนะรอติดโควิดนะคะก็เลยเดี๋ยวจะสั่งรูมไดนิ่งนะคะมานั่งทานกับคุณบูใต้แสงเทียนนะคะแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเดี๋ยวเลือกกับว่าจะดินเนอร์สั่งอะไรมื้อเย็นอุ้ยเหมือนของคาวอ่ะเตรียมปาร์ตี้ค่ะอันนี้มีความเป็นแบบเหมือนแหนมอ่ะเอ้ยเหมือนไอ้เนี่ยเมี่ยงคำเมี่ยงคำดินเนอร์ฉลองความสำเร็จค่ะ สำเร็จอะไรและผู้ร่วมฉลองวันนี้ก็คือผู้ที่เกิดวันที่8 เจ้าลีโอมากเลยอ่ะเมื่อคืนแบบก็โทรคุยกับพี่ดายแต่ลีโอหลับไปแล้วไม่ได้คุยตอนนี้ลีโอกำลังฝึกแบบคว่ำตัวแล้วก็ยกคอแล้วต้องกลับไปดูว่าไม่ได้อยู่วันเดียวพัฒนาการเปลี่ยนไปเยอะมากพี่ดายก็ต้องกลับมาดูลูกได้แล้ว
บ้านแล้วค่ะคิดถึงลูกมากนะคะก็ครั้งนี้นะคะที่มาสเตย์เคชั่นนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองก็ได้รีเฟรชนะคะได้มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้เคลียร์งานนะคะก็กลับไปลุยเลี้ยงลูกกันต่อค่ะทุกคนใครที่เป็นคุณแม่ใหม่อย่าลืมหาเวลาให้ตัวเองกันนะ